ือเข้าใจว่าตอนนี้ถ้าสมมติของมันไม่ตรงปกปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะไม่รับถูกไหมฮะหรือบางทีไม่ได้สั่งของแต่ของมาบ้านเนี่ยจริงๆก็ไม่ควรรับไม่งั้นเราจะต้องเสียเขาแลกเสียเงินเปล่าเพราะมันต้องเก็บเงินปลายทางแต่เคสนี้น่าสนใจก็คือน้องเนี่ยเขาไปส่งของแล้วปรากฏป้าบอกของไม่ตรงปกแล้วป้าก็เคลื่อนของทิ้งแต่น้องก็พลาดตรงที่น้องเดินเข้าไปในบ้านป้าเลยนะฮะแล้วก็ไปเหมือนกับไปถ่ายคลิปป้าเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพนะฮะว่าเกิดอะไรแล้วป้าแกก็โมโหมากด้วยไม่ต้องมาทั้งในบ้านเลยนะเอาออกไปเลยป้าเป็นคนให้เปิดประตูให้ผมเข้ามาส่งเองนะครับขอนะมึงถ่ายรูปแล้วมึงไปเลยผมต้องถ่ายอยู่แล้วป้าโวยวายผมจะให้ผมมารับผิดชอบได้ยังไงผมคนส่งป้ามันไม่ตรงผมไม่ใช่คนขายป้าเออมึงออกไปเลยนะมาชี้หน้าโอ้โหไม่ได้หรอกอย่างนี้ครับดูเอาครับของอะไรไม่ตรงปกอ้าวไม่ตรงผมคนตรงเนี่ยมึงเอาคืนกลางกูไม่เอากูไม่เอากูไม่เอาไม่เอาป้าก็ทิ้งเลยครับนี่ใครดั่งขยะมีครับกูไม่เอามึงเอาคืนไปเลยคืนไปของมาแล้วไม่รับแม่เลยอ้าวเอาคืนไปเอาคืนไปเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยตอนดูดิมีแน่ๆทิ้งไปเลยครับทิ้งไปเลยครับป้าอ้าวเอาป้ามาด่าผมได้ไงอ่ะกูจะด่ามึงทำไมผมคนขายป้าเหรอแล้วมึงทำไงให้ผมได้คนขายอ่ะอ้าวตอนมาอธิบายหน่อยดิเขาบอกกูมาส่งเขาได้ไงเพราะกูไม่ใช่คนขายเล่นตัวกันอย่างนี้โอ้ยตายแล้วครับไปเลยมาเลยกูไม่เอาหรอกนะผมก็ไม่เอาครับป้าผมไม่ใช่ของของผมครับอ้าวทำไมพนักงานมาส่งได้นานไม่ใช่คนขายอ้าวผมเป็นพนักงานส่งครับหัวกันเนี่ยบริษัทโอ้โหดูดิครับตายแล้วครับป้าถ่ายรูปถ่ายครับป้าได้เป็นหลักฐานไงครับ